กลับเข้าสู่ช่วงของ Stop Loss นะคะเจาะกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะเปิดทำการซื้อขายวันนี้ตลาดหุ้นทรงตัวอยู่ในแดนลบนะคะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์แอร่าค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทีเฟกเช้านี้ในขณะที่ตลาดหุ้นแดงต้องกำหนดยังไงคะก็เป็นยับรองนะครับก็อยู่แถวแนวรับนะครับค่ะ 921.8 นะฮะแล้วก็กรอบเทรดก็อยู่ที่931 932ประมาณนั้นนะวันนี้นะครับยังเป็นลองอยู่นะคะยังไม่มีสัญญาณช็อตอะไรเลยเนี่ยค่ะช็อตระวังโดนไฟช็อตนะฮะอย่าไปไกลนะฮะค่ะมันจะเป็นลักษณะของแรลลี่คือไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเล่นไปเรื่อยๆนะฮะค่ะให้ไปดูแถว940แนวแรกนะฮะที่จะคิดจะช็อตนะฮะค่ะนะครับให้เข้าเขตโอเวอร์บอทนะฮะขอเดลี่ชาร์จก่อนตอนนี้ยังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นยังขึ้นอยู่นะครับแต่เมื่อวานขึ้นมาเยอะมากนะครับวันนี้ก็แผ่วๆแต่ต้องดูบ่ายนะครับบ่ายอาจจะขึ้นก็ได้นะครับค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราตามกันต่อสำหรับสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ยังคงเป็นเด้งย่อลองนะคะย่อลองไม่มีสัญญาณช็อตส่วนคนที่ลองกับเรามาสัปดาห์ที่แล้วคนที่ช็อตต้องจบในวันนะฮะค่ะนะครับคนที่ช็อตมาเมื่อเช้าเนี่ยต้องปิดไปแล้วจบไปแล้วนะฮะค่ะส่วนคนที่ลองกับเรามายังเลฟพอฟิตรันอยู่นะคะมีถ้าใครเป็นระบบลองนะครับมาตั้งแต่850ข้างล่างมาเนี่ยเขาเรียกเลฟพอฟิตรันนะครับค่ะส่วนคนที่เล่นรอบนี้ก็จะเข้ารอบมานะฮะจะเข้ารอบมาประมาณตรงที่904 906นะฮะอันนี้ก็ยังเลฟพอฟิตรันได้อยู่นะครับค่ะส่วนเดย์เทรดก็เล่นในกรอบที่บอกไปนะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เช้านี้ฝั่งลองยังคงได้เปรียบอยู่นะคะช็อตต้องปิดระหว่างวันค่ะแล้วก็ลองอาจจะต้องถือไปก่อนจนกว่าจะโอเวอร์บอทนะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้าง 1,422 จุดนะคะสำหรับล่าสุดนี้ค่ะแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะคะช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเราค่ะกับท่านรองกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ AMB นะคะเราอยู่กับพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมวยครับค่ะตลาดหุ้นเช้านี้เริ่มพักบ้างนะคะพักบ้างค่ะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ก็วิ่งขึ้นมาเยอะพอควรนะคะใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงคะแนวโน้มแนวโน้มก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะแต่ก็จะมีจุดที่ต้องระวัง 2-3 จุดวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับค่ะเล่าให้ฟังมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างคะครับเดี๋ยวขอขยับไปที่ชาร์ตเลยนะครับค่ะมาดูชาร์ตที่พี่เปี๊ยกเตรียมมากันนะคะอันนี้คือชาร์ตของเซตอินเด็กซ์เมื่อวานจะเห็นได้ว่าโครงสร้างราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นขาขึ้นแหละนะครับอันนี้ขาขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีแนวต้านสำคัญอยู่2อันนะครับก็คือถ้าข้ามถ้าผ่าน 1,410 จุดไปได้เนี่ยก็จะไปชน1453ค่ะ1453อันนี้ในแง่ของวีคเนี่ยเรามีปัญหาตอนนี้เราติดแนวต้านของวีคอยู่นะที่เท่าไหร่คะคือที่1424 1425เนี่ยครับค่ะ1425เนี่ยซึ่งไม่น่าจะผ่านไปง่ายๆอ่ะค่ะนะครับอาจจะต้องมีการต่อสู้กันตรงนี้สักระยะนึงเพราะฉะนั้นแนวรับวันนี้ก็เลยจะเป็น1410ซึ่งที่มันข้ามมา1410เป็นแนวรับ1410จุดนะคะและข้างบนก็ตัวนี้นะครับ1425เนี่ยครับค่ะ1425ซึ่งจะต้องชนกันสักพักอ่ะอย่างน้อยก็มี1อาทิตย์อ่ะมี1อาทิตย์นี่เราเองเราช่วงที่เขากำลังชนกันอยู่เนี่ยระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับกองทุนเนี่ยคือฝรั่งก็พยายามจะเข้าซื้อแต่ว่าก็ยังมีไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญอะไรมากนักส่วนกองทุนก็ค่อยๆลินขายมาเพราะนั้นก็ทั้งตลาดทีเฟกทั้งตลาดหุ้นสู้กันทั้งสองตลาดอันสัญญาณหลักเนี่ยที่เราเชื่อมั่นหรือทำให้คนในตลาดเชื่อมั่นว่าฝรั่งกำลังจะกลับมาเนี่ยก็คือตัวค่าเงินบาทซึ่งมันแข็งค่ามาตลอดต่อเนื่องมา2สัปดาห์แล้วนะครับที่เราตามกันมาแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ายังไม่ข้ามเส้นแล้วตอนนี้หลุดทะลุลงไปแล้วก็แปลว่าคนในตลาดก็จะเชื่อมั่นอันนี้ไอ้ความเชื่อมั่นนี่มันต้องมีข้อมูลประกอบด้วยก็คือ Net Buy Net Sell ประกอบด้วยซึ่ง Net Buy Net Sell ตอนนี้ในมุมมองของผมเนี่ยถือว่ายังไม่มีนัยยะสำคัญเลยค่ะเพราะฉะนั้น
ก็ค่อนข้างอันตรายสำหรับผมนะครับเพราะนั้นตรงแนวต้าน1424 1425เนี่ยผมขออนุญาตขายขออนุญาตขายนะคะขออนุญาตขายครับค่ะขายทุกตัวคะขายที่มีกำไรได้หมดเลยครับมีกำไรคนไหนที่อึดอัดในที่มันลงไปรอบ 1,300 ต้นๆนะครับแล้วอึดอัดมากๆเลยซื้อ KTB ไว้ซื้ออะไรไว้อะไรอย่างงี้นะครับซื้อแบงค์ไว้เนี่ยมันขึ้นมาละค่ะก็ขายได้เลยขายก่อนขายได้เลยค่ะขายก่อนไปเลยมาดูเป็นรายตัวให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครับตัวดาวโจนส์วีคเนี่ยเมื่อคืนขึ้นมาเยอะก็เขาพยายามจะผ่านในเส้น10 20วีคนี่แหละแต่ก็ยังต้องบอกว่าต้องรออีกสักนิดนึงค่ะครับจาการ์ตาเองก็ติดปัญหาที่ตรงวีคเหมือนกันเพราะนั้นเส้นวีคเนี่ยในแง่ของการดูโมเมนตัมของตลาดโลกค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะครับตรง142425ของเราเนี่ยน้ำมันเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวพาขับเคลื่อนไปสู่1450หรือ53ที่เรามองไว้เนี่ยตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรแน่ยังไม่เลือกทางยังมังไม่เลือกทางถ้าหลุด44บาท44เหรียญทางของไนเม็กนะครับค่ะจะลงมาทดสอบข้างล่างอีกทีนึง 1,400 เอาเป็นว่า น้ำมันจะลงไปอีกทีแหละเวลาน้ำมันลงเราก็ลงแหละเซ็ตก็ลงตามด้วยแต่ตอนนี้แต่ถ้ามันข้าม50เหรียญก็แปลว่าเราก็ไม่มีโอกาสลงแล้วตลาดหุ้นไทยค่ะเพราะนั้นมันก็จะเกิดภายในอาทิตย์หน้านี่แหละครับหมอค่ะที่2อาทิตย์ข้างหน้านี่แหละหุ้นน้ำมันก็เลยชนแนวต้านซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือตัวปตท.ชนแนวต้านแนวต้านปตท.อยู่274ค่ะครับชนแล้วไม่ข้ามนะครับปตท.สผ.นี่อาการหนักนิดหน่อยเพราะว่าไม่ขึ้นไปชนแนวต้านเลยแค่ผ่านไม่ผ่านเส้น50วันด้วยนะครับค่ะเพราะนั้นก็ยังแกว่งข้างล่างเนี่ยอีกสักพักนึงเลยแหละค่ะส่วน PTGC เป็นหุ้นที่ทะลุเส้น50วันขึ้นมาได้ถือว่าแข็งแรงพอสมควรเพราะนั้นเต็มติดแนวต้านสำคัญที่62นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณสัก58ครับบวยถ้าเห็น58ก็สามารถซื้อได้ PTGC นะคะใช่ครับ58ซื้อได้นะคะใช่ครับอีกตัวนึงคือท็อปนะครับท็อปไทยออยล์ค่ะท็อปนี่แนวรับ54บาทสลึง54บาทสลึงตอนนี้55บาท50ตังค์ค่ะถ้าเห็น54บาทสลึงซื้อได้ครับซื้อได้นะคะซื้อได้เวลาขายก็ไปขาย57บาท50 57บาท50มีอยู่แล้วรอขาย57 50ครับค่ะแต่ในแง่ของกลุ่มพลังงานนี้น่าสนใจแค่2ตัวแค่ท็อปกับตัวของ PTGC 2ตัวเท่านั้นนะคะดูจังหวะอ่อนตัวซื้อจะดีกว่าเข้าไปเล่นราคาตัวอื่นล่ะคะต้องขายตัวอื่นอย่าง Advance เนี่ยเนื่องจากโครงสร้างยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าการประมูล 4G จะกำหนดแน่นอนแล้วเนี่ยก็ยังไปไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่สามารถข้ามแนวต้านสำคัญ240ไปได้นะครับค่ะต้องทำยังไงคะแอดวานซ์ก็ไทยมีกำไรก็ขายถ้าไม่มีกำไรเป็นหุ้นที่สามารถถือได้ข้ามปีได้ด้วยนะครับก็ยังถือได้อยู่ค่ะใครจะเพราะมันยังไม่ไปไหนก็เอาเป็นว่าใครที่มีกำไรจะขายก็ได้ค่ะแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับตอนนี้ให้ไว้228ครับ228ครับค่ะส่วนปูนใหญ่ก็โครงสร้างเดียวกับไอ้แอดวานนะครับ SCC นะคะ422บาทนักกระดานค่ะนักกระดานก็แนวต้าน400มากกว่านั้นนะครับ82นะฮะค่ะ482ใช่ไหมนักกระดานก็แนวต้านอยู่ประมาณ90 490นะครับ490นะคะส่วน K-Bank เนี่ย K-Bank เป็นหุ้นที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับสามารถทะลุกรอบมาได้ราคาล่าสุด189บาทค่ะแนวรับอยู่185นะครับ185เป็นแนวรับนะคะเป็นตัวเดียวถ้าชอบแบงค์ก็เอาตัวนี้ซื้อที่เท่าไหร่คะ185ครับ185ค่ะแล้วรอถือขายที่เท่าไหร่ทํามีโอกาสถึง200มั้ยคะมีโอกาสครับค่ะแต่ว่าไม่ใช่รอบนี้ค่ะไม่ใช่รอบนี้ไม่ใช่รอบนี้อีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึงแต่ก็ถือยาวข้ามปีได้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 พวกนี้ถ้าถือยามข้ามปีแล้วไม่อัดมาเลยที่ผ่านมาเนี่ยยังให้ถือต่อนะครับยังให้ถือต่อแบงก์กรุงเทพจะติดแนวต้านที่ประมาณ172 171นะครับค่ะเช้านี้ย่อมาที่168 50สตางค์ค่ะครับก็ขึ้นไปขายอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อขายอย่าเพิ่งเข้าซื้อนะคะเข้าซื้อที่เท่าไหร่คะแนะนำไปเล่นตัว KBank ดีกว่า KBank ดีกว่าค่ะครับSCB เหมือนกันครับแนวต้านอยู่อันนี้ผมเข้าใจว่าผมขีข้อมูลเข้ามาผิดตอนนี้เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวนะคะก็กำลังโหลดนิดนึงนะคะครับสำหรับตัวของใช้ภาพผิดเข้ามาใช้ SCB นะคะครับกลุ่มธนาคารช่วงนี้ก็ติดแนวต้านเหมือนกันนะครับติดแนวต้านเหมือนกันเอาเป็นว่าผ่านไปก่อนได้ครับเอาเป็นว่า SCB จะคล้ายๆกับ145บาท50สตางค์ค่ะเต็มที่ก็ไม่เกิน148นะครับไม่เกิน148เป็นแนวต้านเวลาจะเล่นเนี่ยสมมุติไม่มีหุ้นเลยเนี่ยแนะนำไปอยู่ทาง KBank ดีกว่า KBank ดีกว่านะคะ
ส่วนคนที่เก็บยาวมา SCB เป็นยาวก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันจะขึ้นช้ากว่าเขาหน่อยค่ะตารางเมื่อสักครู่คืออะไรคะตารางนี้คือหุ้นที่เอามาให้ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยชัดก็เลยมาขยายให้หุ้นในเซ็ต100นะครับที่เราทำอะไรได้บ้างคะที่มันอยู่เป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นแสดงว่าเราถือได้เป็นมันมีถึงประมาณ60ตัวเนี่ยแปลว่าตลาดเนี่ยโอกาสจะต่ำกว่า 1,350 เนี่ยหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วก็เหลือแต่ว่าลงมารอบเนี้ย 1,380 จะเอาอยู่มั้ยค่ะนะคะก็เราก็รออยู่เดี๋ยวไปรอดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าไปดูในคลิปวิดีโอย้อนหลังก็ได้สำหรับหุ้นที่คลิปเป็นขาขึ้นแล้วเราสามารถกำหนดกลยุทธ์เลทโปรฟิตได้ได้คราวนี้ปัญหาของตลาดตอนนี้ก็คือมันมีหุ้นตัวแม่ของการเก็งกำไรในหุ้นชุดเซ็ต100เนี่ยนะครับTASCO คือ TASCO กับ TIPCO ไอ้พวกนี้มันสัญญาณที่มันเกิดขึ้นใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับคือ TASCO เนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มที่จะพักตัวตอนนี้อยู่ที่ 36.75 สตางค์ใช่สัญญาณไม่ดีคือยังไงคะสัญญาณไม่ดีที่เกิดขึ้นก็คือจากนี้ไปอีก1อาทิตย์เนี่ยขึ้นยากครับพอขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าเพราะขึ้นมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นยากเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์ซึ่งเขาเป็นตัวพ่อของการเก็งกำไรอยู่ค่ะเขาเริ่มดรอปหรือไม่เริ่มมีแรงขายขึ้นมาเนี่ยภาวะเก็งใหม่มันจะหดตัวลงมันไม่ได้เปลี่ยนตัวเล่นอย่างนั้นเหรอคะก็มีคนพยายามเปลี่ยนตัวเล่นค่ะอย่างเช่น AOT เปลี่ยนไปเล่น AOT บ้างแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือน TASCO นะครับถ้าอย่างนั้นตัว TASCO ต้องระมัดระวังนะคะครับถูกต้องครับ TASCO ระมัดระวังค่ะแล้วตัว AOT ตัว BH ตัว B ตัว AOT ก็คือตัวที่ขึ้นพยายามขึ้นมาพยายามขึ้นต้องทำยังไงกับ AOT คะก็คนที่มีอยู่ถือต่อได้ต่อได้เลยโปรฟิตรันถ้าไม่มีอยู่ก็หาจังหวะถอยซื้อค่ะโดยมีแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับตอนนี้อยู่ประมาณ294ครับ294นะคะค่ะต่อมาที่ตัวของ BH ซึ่งเป็นตัวแม่เหมือนกันที่พูดเฉพาะตัวแม่ก่อนนะครับเริ่มมีปัญหาทั้ง BH ทั้ง CPO เลยนะครับซึ่งมันเกิดลักษณะการพักตัวอย่างน้อยอีกสักระยะหนึ่งเพราะนั้นการเก็งกำไรเขาเก็งกำไรมันจะค่อยๆลดบทบาทลงครับ BHพักตัวก็อย่าเพิ่งเข้าไปซื้อใช่ไหมคะตอนนี้227บาทเวดแอนซีCPO ค่ะCPO เหมือนกันครับหรือเปล่าคะรอครับรอนะคะอย่าเพิ่งเข้าไป49บาท25ค่ะใช่ครับตัวที่แนะนำวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นบางจากนะครับ BCP บางจากปิโตรเลียมนะคะ35บาท50หน้ากระดาน36บาท75ค่ะในที่ผมทำไว้เมื่อวานก็คือ350เราให้ลูกค้าเป็นแนวรับเท่าไหร่คะ3550ครับ3550เป็นแนวรับนะคะแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านอยู่ประมาณ38ครับค่ะกลยุทธ์ควรทำยังไงคะพี่เปียกสมมติซื้อ35คือมันไม่ทันแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอมันถอยแล้วกันนะรอมันถอยแล้วกันค่ะรอย่อนิดนึงครับแล้วก็มี True ที่10บาท30 True เป็นหุ้นแนะนำด้วยเหรอคะวันนี้10บาท30ราคาหน้ากระดาน10บาท60ค่ะรอมันนิดนึงครับรอมันนิดนึงก็คือใบมันทุบลงมาให้ค่ะแล้วจะไปขายที่ไหนคะ True นี่ผมคิดว่าน่าจะถึงประมาณรอบนี้น่าถึง11บาท40 11บาท40ขายนะคะ10บาท1สักเป็นการเก็งกำไรเก็งกำไรนะเก็งกำไรนะเก็งกำไรก็ขออนุญาตถอยแล้วค่อยซื้อนะอย่าไล่ราคาถอยแล้วซื้ออย่าไล่ราคานะคะให้ True แนวรับที่10บาท30นะคะแนวต้านที่11บาทครับเท่าไหร่นะคะ10บาท20 11บาท20 11บาทแล้วกันจำง่ายๆคือ11บาท11บาทนะคะแล้วก็ BDMS ครับแนวรับ19บาท30คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะแนวรับ19บาท30ราคาหน้ากระดาน19บาท40ค่ะแนวต้านมี2แนว20บาทกับ21บาท20บาทกับ21บาทนะคะเดี๋ยวเราดูว่ามันจะไปแค่ไหนค่ะหุ้นที่แนะนำไม่ว่าจะเป็น True BDMS นะคะแล้วก็ BCP ต้องมี Stop Loss มั้ยคะไม่ต้องครับไม่ต้องมีนะคะครับแบ่งออกเป็น2ไม้ให้ผมหน่อยค่ะคือซื้อทีละครึ่งซื้อทีละครึ่งครับซื้อแรกก็คือซื้อตามแนวรับครับแล้วก็เผื่อถอยใต้นั้นแต่ถ้าเกิดว่าถอยลงมาต่ำกว่าแนวรับอีกหน่อยก็ซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่งครับวิธีนี้จะไม่ต้อง stop นะคะแล้วก็ขายตามแนวต้านเป็นสถานการณ์เก็งกำไรตลาดยังคงชนแนวต้านที่ 1,425 นะคะใช่ครับค่ะที่จะต้อง stop loss คือหุ้นประเภทที่เป็นหุ้นขนาดเล็กอย่างคอมเซเว่นอ๋อค่ะล้อแรงเหมือนกันนะคะครับเวลาเราซื้อเนี่ย stop loss เราอยู่ที่เส้นเลยนะครับคือประมาณ3.64 บาทครับเป็นจุด stop lossไอ้เส้นสีส้มๆนั่นแหละครับห้ามหลุดครับ64เป็นจุด stop loss ใครที่เก่งมา 2-3 วันแล้วก็ต้องดูจุด stop loss ด้วยดูด้วยครับดูด้วยครับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์กับกลุ่มบ้านพี่เปี๊ยกมองยังไงคะทำให้มันขยับจากขาลงเป็นขาขึ้นแค่นั้นแค่นั้นยังไม่สามารถจะเคลื่อนตัวเป็นขาขึ้นที่สมบูรณ์แบบได้ขยับจากขาลงเป็นไซด์เวย์ดีกว่าอย่าเรียกว่าขาขึ้นเลยกันนะคือดูแล้วก็ไม่ได้จูงใจให้ลงทุนหุ้นกลุ่มอสังหาสักเท่าไหร่งั้นเหรอคะก็เราต้องดูงบที่จะประกาศอีกทีนึงเพราะว่ามาตรการแบบนี้งบที่จะโอนเข้ามาเนี่ยจะเข้าที่ควอเตอร์4ไม่ได้เข้าควอเตอร์3ค่ะแสดงว่าไอ้ที่เขาบอกกันจะขายเป็นพันล้าน2,000 ล้านเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ควอเตอร์4
พราะฉะนั้นมันก็จะไปรู้ต้นปีหน้าจะไปรู้ต้นปีหน้าต้นปีหน้าใช่ครับค่ะถ้าเราซื้อตอนนี้มันจะได้เปรียบไหมคะไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบแต่จะได้เปรียบมากน้อยผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทพวกนั้นสามารถที่จะเอาตัวเองเข้าไปหาไอ้กลุ่มก้อนเงินที่มันจะเพิ่มมาได้มากแค่ไหนค่ะมุมมองพี่เปียกตอนนี้กับฟันโฟแล้วก็หุ้นในช่วงที่เหลือปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะฟันโฟเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเข้าเพราะว่าตามทฤษฎีของผมคือผมอยากเห็นเน็ตบายมากกว่า6,000ล้านบาทภายใน3วันซึ่งยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นเลยเพราะนั้นมากระปิดกระปอยนะคะมาเรื่อยๆเพราะนั้นผมต้องตีฟันธงว่ายังไม่เข้านะค่ะผมเมื่อยังไม่เข้าผมขอขายค่ะก็คือเซฟไว้ก่อนผมขอเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันเข้าสูงเย็นเนี้ยเกิดมาเน็ตบาย 6,000 โอเคเดี๋ยวที่หน้าว่ากันใหม่ลุยกันต่อแล้วตลาดหุ้นสำหรับเดือนตุลาคมนี้กับช่วงที่เหลือปีนี้นะคะมีอัพไซด์ขนาดไหนคะอัพไซด์ยังติดอยู่ที่ 1,450 ข้างบนสำหรับปีนี้สำหรับเดือนนี้สำหรับปีเดือนนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะไกลไป 1,450. เดี๋ยวฝรั่งเข้าต้องขยับเป้าขึ้นค่ะข้างล่าง 1,350 1,350 ข้างบน 1,450 ค่ะก็กลยุทธ์ยังคงต้องจับจังหวะลงทุนครับแต่ดูดีขึ้นเยอะค่ะดูดีขึ้นเยอะแต่ไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะขึ้นไปรุนแรงไหมเพราะยังไม่เห็นเม็ดเงินจากฝรั่งเลยค่ะสุดท้ายอยากให้พี่เบียร์กำหนดกลยุทธ์ทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้ให้กับนักลงทุนด้วยค่ะครับพยายามยังอยากให้ขายแล้วก็ถือเงินไว้ก่อนนะครับค่ะใครที่ขาดทุนอยู่เนี่ยผมคิดว่าถือได้ค่ะใครที่อยากจะสต็อปลอสเนี่ยหรือคัตลอสทิ้งหรือจะช็อตอะเกนพอร์ตเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำเลยอันตรายไปค่ะเว้นแต่ว่าฝรั่งเข้ามา 6,000 ล้านอันนั้นมันจะขึ้นเลยอ่ะอันนั้นจะขึ้นเลยอันนั้นจะขึ้นเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นพี่เบียกให้แนวต้านไว้เบื้องต้นระยะสั้น 1,425 จุดใช่ครับนะคะแล้วก็กรอบเดือนตุลาคม 1,450 จุดแนวรับอยู่ที่รับใหญ่ 1,350 จุดครับนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็ต้องเลือกลงทุนเป็นรายตัวแล้วก็ใครที่ไม่สบายใจมีกำไรก็ขายเอาเงินออกมาก่อนก็ได้ถูกต้องแล้วก็รอจังหวะในการเข้าซื้อก็ได้นะเพราะว่าตลาดหุ้นยังไม่หายไปไหนนะคะยังอยู่กับเราทุกวันนะคะเราก็ยังคงกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ยังไงก็ตามถ้าหากว่าใครสนใจติดตามผลงานพี่เปี๊ยกไปที่ไหนคะไปที่เว็บไซต์ชื่อ www.mangmaosamran.com นะครับค่ะเว็บไซต์ www.mangmaosamran ภาษาไทย .com อันนี้นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามผลงานพี่เปี๊ยกได้ได้ครับที่นี่เลยนะคะถามอะไรก็ถามได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณค่ะรองกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CMB นะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามซุปเปอร์เทรดเดอร์กันค่ะ